เป๊ปชื่นชมซาวินโยสุดเจ๋งเทนฮากที่ผีต้องเรียนรู้จากความเจ็บปวดกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 14:59 น.เป๊ปกวาร์ดิโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาชื่นชมซาวินโยแนวรุกตัวใหม่ของทีมที่เพิ่งประเดิมสนามนัดแรกในศึกคอมมูนิตชิลซึ่งทีมเรือใบสีฟ้าดวลจุดโทษเอาชนะทีมคู่ปรับร่วมเมืองอย่างทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้การแข่งขันฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์ 2024ซึ่งเป็นการชิงชัยกันครั้งที่102ที่สนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษวันที่10สิงหาคมเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูกาลก่อนพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์ FA ครับเมื่อฤดูกาลก่อนโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกันไป 1-1 ในช่วงเวลาปกติทำให้ต้องไปดวลจุดโทษตัดสินหาผู้ชนะและสุดท้ายเป็นแมนซิตี้ที่ยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไป 7-6 ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์รายการดังกล่าวไปครองไปสมัยที่7ต่อจากปี 1937 1968 1972 2012 2018 2019หลังจบการแข่งขันเป๊ปกวาร์ดิโอลาออกมาชื่นชมนักเตะใหม่ของทีมอย่างซาวินโยแข้งวัย20ปีที่ได้ประเดิมสนามนัดแรกให้กับทีมว่าเขามีบทบาทที่ดีกับเกมเขาสามารถเล่นได้ทั้งสองฝั่งทางฝั่งซ้ายเขามีความสามารถที่น่าทึ่งและสามารถโจมตีได้จากริมเส้นหลังจากนั้นเขาก็ยังมีลูกเปิดที่ดีเขาจะช่วยเออร์ลิงฮาลันในการทำประตูลองดูประตูที่เราทำได้ไปสุดเส้นและเปิดเมื่อคุณมีความสามารถในการเข้าไปในตำแหน่งเหล่านั้นและมีการเปิดบอลที่ดีเขามีความดุดันด้วยปีกของพวกเราผมบอกพวกเขาว่าหากคุณมีความรู้สึกที่ดีก็โจมตีเลยไม่สำคัญว่าจะเลี้ยงบอลหรือไม่คุณต้องทำมันเป็นความสามารถของคุณและเขาทำได้ดีมากตลอด35นาทีที่ได้ลงเล่นด้านอีริกเทนฮากเทรนเนอร์แมนยูไนเต็ดกล่าวว่าคุณต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดคุณต้องใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการที่จะทำให้มันกลายเป็นฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องคว้าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในการเจอกับทีมที่เล่นกับบอลได้ดีแบบนี้ฟุตบอลลีกกำลังจะกลับมาเปิดฉากนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าเราได้รับหลายอย่างในแง่บวกจากเกมนี้และมันทำให้เรามั่นใจแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเจ็บปวดด้วยเช่นกันเมื่อคุณเป็นฝ่ายนำก่อนทั้งในเกมและการดวลจุดโทษคุณต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดเราสู้ได้สูสีแต่ก็ยังไม่ได้ถ้วยวิสุทธ์ไม่หนักใจพรรคประชาชนเสียงตอบรับคึกคักมั่นใจนโยบายพท.เรียกความเชื่อมั่นได้การเมืองวันที่11สิงหาคม2567 15:09 น.วิสุทธ์ไม่ห่วงพรรคประชาชนได้เสียงตอบรับคึกคักเชื่อนโยบายเพื่อไทยเรียกความเชื่อมั่นได้ลั่นรอดูตั้งรัฐบาลพรรคเดียวถึงเวลาจริงจะทำได้หรือไม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2567นายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคประชาชนมีผู้สมัครสมาชิกพรรคจำนวนมากและสามารถระดมเงินบริจาคได้มากกว่า20ล้านบาทในระยะเวลาดำเนินการเพียงไม่กี่วันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้รู้สึกหนักใจแฟนคลับของใครก็ย่อมสนับสนุนพรรคของตัวเองเป็นเรื่องปกติทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบายพรรคว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมากน้อยแค่ไหน
เมื่อถามว่าการที่พรรคประชาชนประกาศความเชื่อมั่นจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวในการเลือกตั้งปี2570นั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่าคงต้องดูว่าถึงเวลาจะทำได้จริงหรือไม่ขณะนี้เหลือเวลาอีก3ปีสถานการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่พรรคเพื่อไทยมั่นใจในนโยบายและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนจะทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและเสียงตอบรับจากประชาชนในการเลือกตั้งสมัยหน้านายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าโดยเฉพาะขณะนี้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตใกล้จะแจกเงินถึงมือประชาชนในปลายปีแล้วรวมถึงราคาพืชผลการเกษตรหลายอย่างก็ดีขึ้นก็ยิ่งจะทำให้เสียงตอบรับของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยดีขึ้นมาก ลูกยางสาวบราซิลชนะตุรกี 3-1 เซตคว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่11สิงหาคม2567เที่ยงคืน38นาทีลูกยางสาวทีมชาติบราซิลรองแชมป์เก่าเอาชนะตุรกีไป 3-1 เซตคว้าเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่10สิงหาคมเป็นคู่ชิงอันดับ3บราซิลทีมอันดับ2ของโลกพบกับตุรกีทีมอันดับ4ของโลกบราซิลไทซ่าดาเฮอร์6แอนโดรซามาเรียมอนติเบลเลอร์7ทรายทูบล็อกเอบอลฮิตบายเตอร์กี้ดีเรียเซเบซิโอกลู11ดูริงเอบรอนนีดอลวีเมนส์วอลเลย์บอลแมตช์แอทเดอะ2024ซัมเมอร์โอลิมปิกแซทเทอร์เดย์ออก10 2024 in Paris France AP Photo Alessandra Tarantino ผลปรากฏว่าบราซิลรองแชมป์เก่าเป็นฝ่ายได้ดีกว่าหลังขึ้นนำไปก่อน 2-0 เซต 25-21 27-25 แม้ในเซต 3 ตุรกีจะไล่มา 1-2 จากสกอร์ 22-25 ทว่าในเซต 4 สาวแซมบ้าปิดเกม 25-15 เอาชนะไป 3-1 เซต 25-21 27-25 22-25 และ 25-15 จากผลที่เกิดขึ้นทำให้บราซิลอดีตแชมป์2สมัยคว้าเหรียญทองแดงไปครองเป็นสมัยที่3ส่วนตุรกียังต้องรอความสำเร็จในโอลิมปิกต่อไปทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศจะเป็นการพบกันระหว่างสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่ากับอิตาลีเบอร์หนึ่งโลกในวันที่11สิงหาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย